มาดูการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่กันบ้างว่าการเดินทางหรือว่าการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้หลายคนเตรียมความพร้อมละ1หนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วก็จะเข้าร่วมในช่วงของคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะวันนี้มีหนึ่งพื้นที่ที่จะมาประชาสัมพันธ์และบอกเล่าถึงกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้นนะคะอย่างเช่นที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพที่นี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธนะคะในปี2562กิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30ธันวาคมค่ะไปจนถึงวันที่2มกราคม2562มีทั้งการไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่พระวิหารพระพุทธสายาสิและพระวิหารทิศท,ทั้ง4 การถวายสังฆทานตักบาตรประจำวันเกิด ส่วนในคืวันส่งท้ายปีค่ะวันที่31ธันวาคมนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกามีการสวดโอเอวิหารรายการสวดลำนำที่มีท่วงทำนองเนิบช้ามีสำนวน้อยคำที่งดงามการสวดมนหมูท่ทำนองสรพันยะการจเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์และธรรมจักกับปะวัฒนสูตรจากพระสงฆ์189รรูปที่จะร่วมจเจริญพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถโดยเชิญชวนให้ ประชาชนมาร่วมงานแต่งกายย้อนยุคเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย